ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาริลิวี่อีกครั้งนะคะสำหรับ EP นี้รีวิวเรื่องสวยงามๆกันกับอาจุมาโอโจสวัสดีค่ะเราจะมาพูดกันถึงคอนซีลเลอร์สำหรับวัยผู้ใหญ่เต็มตัวเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณเข้าสู่แบบสำหรับ อะไรขึ้นไปเตรียมใจไว้เลยนะจ๊ะโครงกระดูกของเราเนี่ยมันจะมีการทรุดตัวลงตามวัยอะเนาะเอจจิ้งแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัจจัยหลักก็คือเรื่องของคอลลาเจนที่อยู่บนบริเวณผิวหน้าคอลลาเจนมันจะหายไปเหมือนแฟตมันน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วพวกร่องลึกร่องน้ำหมากร่องตาใช่มันไม่มีแรงพยุงตัวมันเลยเป็นปัญหาทั้งหย่อนคอยร่องรอยอะไรชัดมันเด่นชัดมากขึ้นไม่ใช่แค่ไฟลายแบบยิ้มบ่อยไม่ใช่ละเริ่มฝังรากลึกก็จะมีเรื่องของสีขอบตาปกติทั่วไปอาจจะเป็นไปได้ที่รอบตาเนี่ยดำจากเช่นแอคทิวิตี้ที่นอนดึกหรือว่าแพ้ฝุ่นหรือกรรมพันธุ์อะไรก็ตามแต่พอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังบางขึ้นการเห็ดเส้นเลือดใต้ตาก็จะชัดมากขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ยังไม่พอนะจุดด่างดำมันจะปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นฝ้าแดดหรือว่าเป็นฝ้าไวมันก็จะมีหลายแบบอย่างที่เห็นถึงแม้จะไวเหมือนกันแต่จะบอกว่าปัญหาแต่ละคนเฉพาะคนจะไม่เหมือนกันเริ่มจากอาจุมาโอจอาจุมาโอจต้องบอกว่าพ่อเป็นแขกแขกไม่ได้หมายว่าแม่เป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่ก็คือพ่อเป็นแขกกรรมพันธุ์คือแขกอ่ะเพราะฉะนั้นคือปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือเบ้าตาเราเป็นคนตาโตแล้วตั้งแต่เล็กเห็นไหมจุ๊บมาเราจะเป็นคนใต้ตาดำตั้งแต่คือไม่ใช่ว่านอนดึกนะคือมันดำตั้งแต่เกิดแต่ในสมัยตอนวัยรุ่นตอนเด็กเนี่ยใต้ตามันก็จะไม่ลึกลงไปแบบนี้มันก็จะเสมอกับแก้มถูกไหมแต่พอในวัยเนี้ยใต้ตามันก็จะลึกลงไปเลยมันจะหล่นลงไปเว้าลงไปด้วยโต๊ะจมูกโด่งด้วยโครงหน้ามันเป็นแบบนี้โครงหน้าฝรั่งอ่ะนี่ดีนะฉันเป็นคนอ้วนถ้าฉันผอมแบบนี้เธอจะเห็นจะตาลึกโด่งไปอีกคราวนี้ของลลิตอ่ะอันนี้ก็คือคนละแบบนี่คือโครงหน้าอีกะก็จะมีความเป็นกระดูกด้วยความที่ตรงนี้มันย้อยมันก็ไม่มีอะไรพยุงตรงนี้แฟตก็หายมันจะเป็นเหมือนคนที่มีถุงใต้ตาบางคนที่เขาเป็นภูมิแพ้อ่ะก็เป็นนะถ้าวันไหนอากาศไม่ดีอ่ะหรือนอนดึกปูดเขาไปใหญ่เลยปูดแล้วไปความดำด้วย แบบโอ๊ยปูดและดำช่วยด้วยเถอะค่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องสวดมนต์ให้เยอะเลยมันแบบทริปเปิลปัญหาคือคิ้วลอยมาปูดแล้วดำสีคือในเรื่องของ product ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะเลือกเนี่ยมันสำคัญถึงขั้นแบบว่าจะมาเลือกตามที่แบบวัยรุ่นที่เขาใช้กันใน TikTok ไม่ได้นะจ๊ะแต่ในวัยผู้ใหญ่ก็คือนอกจากแค่การปิดแล้วยังต้องหาฟอร์มูลาที่ชุ่มชื้นอันนี้สำคัญมากปัญหาที่แบบว่าฟอร์มูลานั้นมันไม่มีความชุ่มชื้นเลยมันแมตจนเกินเนื่องจากเรามีร่องลึกมันก็จะแตกแห้งอ่ะมันก็จะมีความตกร่องเหมือนที่เราเคยคุยกันในคลิปของฟาวเดชั่นเนื้อของที่จะใช้ก็เป็นพวกครีมมี่หรือว่าเป็นของเหลวน่าจะดีกว่าโอเคเราใช้คอนซีลเลอร์อย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ใช่มันดำมากมันดำแบบว่าสีแบบขาวดำอ่ะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยก่อนคอนซีลเลอร์ก็คือคอเรคเตอร์คอเรคเตอร์ของอาจูมาเนี่ยก็ลองใช้มาตั้งแต่ที่มันเป็นพาเลตหลายๆสีที่มันเป็นหลุมๆมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวใช่พอในวัยที่เราอายุมากขึ้นนะรู้สึกว่าแบบนั้นนะมันแห้งเกินไปไม่ชุ่มชื้นยิ่งต้องลงหลายเลเยอร์ยิ่งเอาไม่เหมาะเราก็เลยมาเลือกเป็นพวกที่มันเป็นน้ำน้ำหรือแบบจิ้มจุ่มอันนี้คือก่อนที่เราจะแก่นะเราก็เลยลองแบบยี่ห้อ LA Girl อ๋ออันนี้ซื้อที่ไหนอะอันนี้ต้องดูในออนไลน์เพราะมันจะมีแบบยี่ห้อ PLF อะก็เป็นอ่ะยี่ห้อนี้ NYX NYX ของ Sephora เขาก็มีนะก็จะมีแบบ Kiko ของแต่อิตาลีก็มีแล้วจริงๆในหลายๆแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาก็จะแอบมีคาแรคเตอร์ไว้อยู่แหละคาแรคเตอร์เนี่ยต้องไปดูสีผิวพื้นฐานสีผิวอีกทีเราก็ไปเทียบกับสีทีนึงว่าคุณใช้สีอะไรอย่างเงี้ยอาจูมาลาลิตกับอาจูมาโอโจเนี่ยเห็นไหมว่าอาจูมาเลนเนี่ยเหลืองอันนี้ออกจากอมชมพูใช่ไหมมันจะออกเนื้อๆหน่อยสีของคาแรคเตอร์อ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างของลาลิตเนี่ยใช้แค่ประมาณไลท์พีซของโอน่าจะประมาณพีซไปจนถึงส้มหรือไม่ก็อาจจะออกแดงถึงแดงไหมไม่ถึงเนี่ยเราถ้าแดงแบบอิดอ่ะใช่มันจะเหมาะคนที่แบบผิวเข้มประมาณแบบคนอินเดียหรือเราเคยเห็นคาแรคเตอร์ที่เป็นสีแดงสีลิ้นจะไปจนถึงคนที่เป็นผิวสีจะให้ดูว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ละฟอร์มูลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเองนะอย่างอันเนี้ยมันก็เราว่ามันบางไปเราว่ามันของเซฟอร่าเนี่ย
เรามีผิวแห้งด้วยเราว่ามันบางพอเราใช้อ่ะมันก็จะมันไม่พิกเมนต์มันไม่เยอะอ่ะเปลี่ยนแล้วแบบมันก็หายไปเลยหายไปเลยเทียบกับของ Bobbi Brown ซึ่งก็จะเหนียวหน่อยถ้ามันเป็นเนื้อครีมไงมันก็จะหนาหน่อยมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้เบลอสีดำนั้นอ่ะได้ดีมากกว่าคือเนื้อมันแน่นกว่าอันนี้อยู่ที่ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่มันไม่ได้เพื่อแก้ปัญหานั้นบางครั้งระหว่างวันก็หายไปเลยจ้ะอันนี้เราแนะนำว่าให้พนักงาน BA เขาช่วยหน่อยว่าแนะนำว่าผิวอย่างเราควรจะใช้คอลเลกเตอร์สีอะไรแบรนด์นี้มันมีเซตพร้อมเลยก็คือ Bobbi Brown มันจะเป็นเซตโตมาให้เลยนะอย่างอันนี้มันรุ่นเก่ามันเป็นตลับแล้วก็เป็นเนื้อครีมใช้ก่อนแล้วก็ค่อยคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์เนื้อแบบมาตรฐานทั่วไปมันจะมีอีกรุ่นนึงเป็น Full Coverage แล้วก็ใน Bobbi Brown เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนแบบ Eye Base อ่ะมันจะมีเซตโตของเขาอ่ะสำหรับเรารุ่นนี้ก็คือความชุ่มชื้นประมาณนึงแล้วก็ปกปิดได้ประมาณนึงไม่ได้แย่แล้วแต่เราคิดว่าถ้าเป็นอีกรุ่นนึงอ่ะ Coverage อาจจะเหมาะกับปัญหาเราตอนนี้อย่างของอัจฉริยะขอแนะนำตัวแรกของเราก็คือตัวนี้จะเป็นตัว Big Cover Concealer ของ Etudeค่ะซื้อง่ายราคาไม่แพงคือตัวนี้ texture แน่นแต่ที่ขอติเรื่องนึงคือสีขาวเนาะนี่เข้มสุดแล้วอะสีแน่นชุ่มชื้นด้วยก็เลยเอามาใช้ไฮไลท์ป่ะใช่หนกคิ้วสันจมูกไปจ้ะถ้าเป็นปัญหาเรานะเราผิวแห้งเอาไม่อยู่แต่อันนี้เขาหน้ามันไงอีกตัวหนึ่งที่ทุมมันลลิตก็แนะนำมันเนื่องจากว่าราคามันไม่ได้แพงมากแล้วมันก็ coverage ได้ดีเหมือนกันก็คือ Sephora รุ่น Best Skin Ever ซึ่งมีหลายสีมากสีเขาเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเนื้อมันก็คือมันแน่นนะโอ้สว่างมากเลยอันนี้เราซื้อแบบเราตั้งใจซื้อขาวคือเนื้อสว่างสวัยโชติช่วงมากเลยจ้าใช่เราต้องอันนี้ก็คือเราจะบอกว่าเนื้อมันโอเคอยู่ถามว่ามันแน่นกว่าไอตัวอีทูดี้นั่นนะแน่นดูละโอ้แน่นเลยแน่นเลยแต่มันเราจะบอกว่าเราผิวแห้งก็ได้มันก็ได้เหรอมันแห้งไปมันแมทที่เราตอนแรกเราซื้อสีขาวมาคือเราอยากจะใช้ไฮไลท์นี่แหละแต่พอมาใช้แห้งแต่ถามว่าสีได้ไหมสีได้มาเจอทาร์กตัวนี้เชื่อว่าทุกคนต้องมีแล้วแหละมันคนรีวิวเยอะมากๆเลยอ่ะใช้เหมือนกันฉันจะบอกว่าเธอเอ้ยฉันก็ใช้เหมือนกันดูดิเห็นไหมใช้เหมือนกันแต่คนละเบอร์มันเป็นรุ่นคริสเลสก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของล้องเขาบอกว่าเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เลยเราพูดเลยว่าเขาสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาริ้วรอยล่องมันเนื้อเนี่ยพูดเลยว่ารุ่นนี้คือ full coverage มันเน้นในเรื่องของความหนาแน่นของเม็ดสีเพราะฉะนั้นไปถามจีมันต้องมีติดทุกบ้านใช้ยังไงก็ไม่หมดใช้นิดเดียวปาดได้แบบเยอะมากเนี่ยแน่นตึบแต่ด้วยความผิวหนังไบโพล่าของจูม่าโอโจนั้นเหนอะคือโอโจมันหน้ามันมันใช้ระยะเวลาในการกว่าจะเกลี่ยแล้วอันนี้ไลฟ์สไตล์เขาเร่งรีบมันก็อาจจะใช้เวลานานเกินไปแรกๆเราใช้สัปดาห์แรกเราโอเคมากแต่พอในวันที่แบบเร่งๆแล้วแบบไปเอาท์ดอร์ตายจ้ะเราชอบมากมันสามารถที่มันเกาะผิวหนังเราได้ดีมากมันมีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นไหนอัลต้าครีมมี่ก็คือว่าฟอร์มูล่าเนี่ยพัฒนามาให้มีความไฮเดรตติ้งมีความชุ่มชื้นยาวนานมากกว่าเดิมโอ้โหหมายถึงว่าเหนอะกว่านี้อีกเหรออย่าเรียกว่าเนื้อเขาคือชุ่มชื้นกว่าเดิมชุ่มชื้นกว่าเดิมซึ่งฉันไปไม่ได้เลยนะส่วนผสมที่เขาเพิ่มตัวไฮย่ามันเป็นฟอร์มูล่าที่มีเหมือนกับบำรุงผิวหรือสกินแคร์อะไรเงี้ยเข้าไปในฟอร์มูล่านี้ทำให้ช่วยเรื่องของริ้วรอยแล้วก็สีผิวได้ดียิ่งขึ้นฟอร์มูล่านี้เราก็บอกว่าถ้าใครที่มีปัญหามากๆแบบต่ำ160องศาแบบอัจฉริยะและลิตเนี่ยเราว่ารุ่นนี้เอาอยู่แล้วสีก็เยอะด้วยรุ่นนี้เราก็ไม่ใช้แล้วเหมือนกันเอาทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้ชุ่มชื้นกว่าไงรุ่มฝาแบบม้วนม้วนอ่อนอ่ะมันชุ่มชื้นกว่าขวดกลมอันนี้ดีกว่าชุ่มชื้นกว่าใช่มันชุ่มชื้นกว่าเราชอบรุ่นนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าจูม่าโอโจยังไม่เจอเนื้อคู่เลยกลับมาแบรนด์คู่บุญก็คือใช้ทุกไลน์ผลิตภัณฑ์เขาใช่ก็คือไม่เคยได้อะไรจากเขานะคะจาก Dior นะคะตัวนี้จะเป็น Dior Forever Skin Correct ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีเนื้อแบบใกล้เคียงกับฟาวเดชั่นแต่จะหนากว่าหน่อยในความแบบปกปิดเขาก็ยังมีความเกลี่ยง่ายให้ลองเกลี่ยง่ายจริงๆเกลี่ยง่ายแล้วมันมีความชุ่มชื้นด้วยใช่ก็เลยชอบเขาแต่ถ้าถามถึงว่าแต่ว่ามันไม่ได้เม็ดสีถึงขนาดแบบเป็นคอนซีลเลอร์ได้มันไม่ได้แก้ปัญหาแบบสมมติมีจุดดำอะแล้วมันอาจจะหลายเลเยอร์แต่พูดถึงการเลเยอร์ในผิวที่สูงวัยอะก็ไม่ควรเลเยอร์เยอะเกิน
ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยโอโจจะใช้ตัวเนี้ยก็คือใช้ฟาวเดชั่นก่อนแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยใต้ตาตรงที่มันเป็นรอยดำรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ผ่านไปของลิปบ้างจริงๆมันก็จบแค่ตัวนั้นแหละทีนี้แต่เราอ่ะก็รู้สึกว่ามีอีกตัวนึงไปอยากเสาะหาว่าตัวเนี้ยกำลังนางเลยก็คือนาตาชาเดโนนาแล้วตัวนี้จะบอกว่านวัตกรรมมันเลิศเธอได้อะไรจากเขาไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮแกรมคอนซีลเลอร์เขามีส่วนผสมของสกินแคร์บำรุงผิวเหมาะกับปัญหาผิวอะแล้วที่สำคัญมันมีเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้ยืดหยุ่นเนื้อแน่นหรอถ้ามันแน่นแน่นมากแต่นุ่มอะเนื้อนุ่มดีจังมันเป็นเทคโนโลยี Butterflow Technology ซึ่งมันจะทำมันไม่ให้เราตกล่องเรามาแต่งหน้าไม่เก่งอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้เก่งง่ายใช่แล้วว่าอันนี้มันเกลี่ยง่ายไปเลยวันนี้พาไปซิโคล่าหน่อยแล้วอันนี้จริงๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีคอร์เรคเตอร์ด้วยเรากำลังเนี่ยกำลังคิดละว่าเราจะต้องจัดซะหน่อยตอนนี้นะเบสเฟนของเราก็คือยี่ห้อนี้ก็ไปเจอน้องคนนี้ It's Cosmetic แนะนำตัวนี้เพราะเป็นเนื้อเซรั่มคือเขาบอกเลยนะคะก็จะเป็นตัว Bye Bye Dark Spot Concealer Serum ตรงจุดเลยเม็ดสีสิวล่องตาได้ใช่ไหมได้หมดให้ลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์อ่ะละลิตมันเป็นเนื้อเซรั่มมันก็เลยจะลื่นปื้นลื่นแล้วก็นุ่มคล้ายดีออร์คล้ายดีออร์แต่ด้วยความที่มันเป็นเนื้อเซรั่มเลยเบาไปอีกเบาเราลองแล้วมันเบามากไอ้วันที่ไปลองเรารู้สึกเอ้ยมันพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเจ้าตัวเนี้ยกลายเป็นคอลเลกเตอร์เราลองก่อนที่จะไปคอนซีลเลอร์ถามว่ามันดีไหมดีนะมันเหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นให้รอบดวงตาแล้วก็เป็นสีผิวเราออกอันเดอร์เทิร์นแบบว่าส้มๆหน่อยปิดอ่ะมันดีในแง่ของมันเกี่ยง่ายจริงเกี่ยง่ายบางๆแล้วใครที่มีปัญหาสิวอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วเขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยเออแปรงมาให้เลยแปรงมาให้เลยแบบไว้เกลี่ยแบบเวลาลอยสูงลอยสิวเบาๆผิวสุขภาพดีซะงั้นน่ะขอตามด้วยตัวนี้เลยก็คือตัวนี้คือจุม่าโจใช้มาหลายปีแล้วนะคะดังมากเหมือนแบบสามัญประจำบ้านก็คือตัว Nar Radiance Creamy Concealer แต่ด้วยความสีเขามันมีให้เลือกเยอะมากแล้วเราก็ได้สีที่เราใช้แล้วมันโอเคเพราะฉะนั้นการใช้ของจุม่าโจจะใช้ตัวอีกตรงทั้งหมดใต้ตาแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ของ Nar นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นอ่ะเราลองดูเนื้อกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่ดีนะคล้ายๆกับ Bobbi Brown แล้วมันได้สีที่จุม่าโจคิดว่ามันเป็นใต้ตาเราที่มันทำให้เราแบบทำให้เราไบรท์ขึ้นเขาบอกว่าอันนี้มันก็เหมาะกับสูงวัยเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าใครที่เป็นสิวซึ่งก็ยังเป็นอยู่นะเนี่ยมันก็มีขนาดแก่ปูนนี้แล้วนะคะจริงๆอย่างของอัจฉริมาลลิดอะเป็นสิวจากพวกเซนซิทีฟสกินคือเนี่ยแพ้ง่ายอะไรอย่างงี้กับมีฮอร์โมนเนี่ยวัยนี้จะต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมของเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุดไปเลยก็คือแบรนด์ที่บอกว่าเป็นสิวไปเลยอ่ะจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะแต่เราอ่ะเราใช้ของ BKX ผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่เป็นสิวจริงๆเราลองมายี่ห้อดังๆของด็อกเตอร์คนนึงเราก็ใช้แล้วก็ของที่เป็นยี่ห้อสบู่ผิวสิวอ่ะเราก็ใช้แค่เป็นแท่งเหมือนปากกาอันนั้นมันแห้งไปเราก็เลยต้องเลือกอะไรที่เป็นครีมส่วนของด็อกเตอร์นั้นอ่ะมันหนาเนื้อมันหนามากแล้วมันจนแบบไม่ปลายไม่ปลายเกลี่ยไม่ปลายแต่อันนี้เราว่ามันยังพอไปอ่ะแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมสีน้อยมากอ๋อมีให้เลือกน้อยแล้วหลังๆเริ่มเหลือสีเดียวในรูปแบบเดียวกันก็คือเป็นเหมือนปากกาของจูม่าโจก็จะเป็นดีออร์ต้องมันมีดีออร์แล้วแหละก็คือดีออร์ Fat Luminizer เหมือนเวลาเป็นรอยแบบรอยจุดด่างดำตัวเนี้ยก็จะช่วยแบบว่าไปแต้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้หนาเลยก็คือบางๆแต่ก็คือช่วยในเรื่องของการเล่นแสงไอ้หนีเอาไว้นี่ได้ไหมไฮไลท์เอาได้อ่ะเธอลองอ่ะเนื้อเขาสมูทเหมือนสกินแคร์เนื้อมันสกินแคร์เลยแล้วว่ายิ่งโตอ่ะเราใช้นิ้วมือในการลงดีเทลตรงเนี้ยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนปัญหาเราเยอะล้อมหนึ่งเราไม่สามารถเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ได้เราว่าอีกอันหนึ่งที่เราควรมีก็คือพวกแปลงต่างๆเรามีเยอะมากหลายหัวหลายผลิตภัณฑ์หลายสภาพขนเป็นแปลงที่เหมาะกับคอนซีลเลอร์โดยเฉพาะโดยตรงอันนี้ไปหาซื้อหรือไปมีหลายแบรนด์มากเยอะมากก็คือเอาไปลองซะแล้วก็ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีเคสของอาจารย์มาลลิดอ่ะเป็นคนตาปูดใช่ไหมคือเป็นคนมีถุงต้องมีซัก2สีก็คือสีที่เหมือนผิวกับสีที่สว่างขึ้นมา 1-2 เบอร์เพื่อที่จะลงเฉพาะล่องน้ำตาแล้วไม่สามารถลงเลเยอร์อย่างนี้นะก็คือลงเฉพาะจุดบริเวณเลยแล้วเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นเนาะปาดคือวงกลม
เราจะไม่เหมือนวัยรุ่นเพราะถ้าเกิดคุณใช้ปุ๊บเขาเรียกอะไรนะกระบอกไฟฉาย อย่าไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันก็คือเอาเฉพาะที่เฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่ถ้าจะมีคอร์สเฉพาะแบบคอนซีลเลอร์ถึงวันเราก็จะลงเรียนเอาปริญญาไปเลยก็อยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันคือจริงทุกวันนี้สองจุมาก็ไม่ได้ปัดเปลืองอะไรอยากจะฟังคอมเมนต์ทุกคนลองตัวนั้นสิคะตัวนี้สิคะแนะนำมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะ EP นี้เราฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Lalit Living แล้วก็ EP หน้าเราจะมีรีวิวตัวไหนก็คอยติดตามกันด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ